สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูอีฟนะคะกับการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยและประสมคำที่มีสระอูและสระอีนะคะการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยและการประสมคำที่มีสระอูและสระอีเด็กๆคะเรามาฝึกออกเสียงสระอูพร้อมกันนะคะสระอูออกเสียงอูเด็กๆออกเสียงพร้อมคุณครูค่ะอูอูต่อไปนะคะสระอีออกเสียงอีอีเรามาดูกันนะคะการประสมคำที่มีสระอูคำแรกของเรานะคะก็คือคำว่าอะไรคะเด็กๆคออูคูคออูคูคอควายออกเสียงคอสระอูออกเสียงอูคอควายประสมสระอูอ่านว่าคออูคูคออูคูอีกครั้งนะคะเด็กๆคอควายประสมสระอูอ่านว่าคออูคูคออูคูเด็กๆดูรูปภาพประกอบไปด้วยนะคะคูคำนี้เป็นคูน้ำนะคะเด็กๆไม่ใช่คุณครูนะคะถ้าเป็นคุณครูจะมีรอเรือด้วยแต่ถ้าไม่มีรอเรือก็คือคูน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็คือคำว่าชออูชูชออูชูชอช้างออกเสียงชอสระอูออกเสียงอูชอช้างประสมสระอูอ่านว่าชออูชูชออูชูอีกครั้งนะคะเด็กๆชอช้างประสมสระอูอ่านว่าชออูชูชออูชูเด็กๆ เห็นไหมคะเด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังชูมือค่ะก็คือคำว่าชออูชูชออูชูต่อไปค่ะต่อไปก็คือคำว่าดออูดูดออูดูดอเด็กออกเสียงดอประสมสระอูออกเสียงอูดอเด็กประสมสระอูอ่านว่าดออูดูดออูดูอีกครั้งนะคะเด็กๆดอเด็กประสมสระอูอ่านว่าดออูดูดออูดูเห็นไหมคะเด็กๆผู้ชายคนนี้เขากำลังดูดอกไม้ค่ะต่อไปค่ะต่อไปก็คือคำว่าถออูถูถออูถูถอถุงออกเสียงถอสระอูออกเสียงอูถอถุงประสมสระอูอ่านว่าถออูถูถออูถูอีกครั้งนะคะเด็กๆถอถุงประสมสระอูอ่านว่าถออูถูถออูถูเด็กๆเห็นไหมคะเด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังถูพื้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยประสมด้วยสระอีสระอีออกเสียงอีเด็กๆพูดพร้อมกันค่ะสระอีออกเสียงอีอีเรามาดูคำแรกกันนะคะคำแรกก็คือคำว่าจออีจีจออีจีจอจานออกเสียงจอประสมสระอีออกเสียงอีจออีจีจออีจีก็คือตัวจีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆ
อีกครั้งนะคะจอจานประสมสระอีอ่านว่าจออีจีจออีจีต่อไปค่ะก็คือคำว่าสออีสีสออีสีสอเสือออกเสียงสอสระอีออกเสียงอีสอเสือประสมสระอีอ่านว่าสออีสีสออีสีอีกครั้งนะคะเด็กๆสอเสือประสมสระอีอ่านว่าสออีสีสออีสีก็คือสีของเด็กๆนั่นเองสีเอาไว้ทำอะไรคะเด็กๆระบายรูปภาพของเรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะต่อไปก็คือคำว่าตออีตีตออีตีตอเต่าประสมสระอีอ่านว่าตออีตีตออีตีอีกครั้งนะคะเด็กๆตอเต่าประสมสระอีอ่านว่าตออีตีตออีตีเด็กๆเห็นไหมคะคุณแม่กำลังจะลงโทษด้วยการตีนั่นเองเด็กๆอย่าเกเรกับคุณแม่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะตีเอาค่ะต่อไปค่ะต่อไปก็คือคำว่าออีอีออีอีออ่างออกเสียงอสระอีออกเสียงอีออ่างประสมสระอีอ่านว่าออีอีออีอีอีกครั้งนะคะเด็กๆออ่างประสมสระอีอ่านว่าออีอีออีอีเห็นไหมคะตัวอีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆการผสมสระอูและสระอีก็ผ่านไปแล้วนะคะเด็กๆคะอย่าลืมทบทวนอ่านหนังสืออ่านตามที่คุณครูได้สอนไปแล้วนะคะการผสมสระอูและสระอีวันนี้คุณครูอิ๊บก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ